เข้าสู่ YouTube Channel ของนิด้าเย้เสียงมีแค่นี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา 7:00 น.วันนี้นิด้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะเราออกจากบ้านประมาณช่วงตี 5:00 เพื่อที่จะมาถ่ายละครเรื่องเสือสั่งฟ้าภาค 3 สัจจะมีชุนเจิงค่ะกองอ่ะนัดนิด้า 8:00 น.เราก็เลยหยุดดื่มกาแฟทําข้าวแล้วก็ทําหน้าก็เดี๋ยวนิด้าจะแต่งหน้าละกันเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปเข้ากองกันค่ะเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะตัวแรกที่ริด้าใช้นะคะก็คือ Color Corrector ของ Sephora นะคะเพราะว่าใต้ตาริด้าเนี่ยดำมากต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะ NARS Radiant Creamy Concealer ค่ะริด้าก็จะแปะไปตามรอยสิวต่างๆนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนี่รองพื้นริด้าก็จะผสม2ตัวนะคะนั่นก็คือตัวของ Lancôme แล้วก็ Tinted Sunscreen นะคะครีมกันแดดของ Fundamental ค่ะผสมกันไปนะคะจะได้เป็นลุคที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่หนาเกินไปค่ะเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะริด้าก็จะตบๆรองพื้นให้ซึมเข้าสู่ผิวค่ะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมนะคะมาลงที่ใต้ตาค่ะแล้วก็ต่อด้วยคอนทัวริงสติ๊กนะคะตัวนี้เป็นของ Fenty ค่ะเกลี่ยคอนซีลเลอร์เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นของ Laura Mercier เบาๆค่ะและแป้งเชดดิ้งนะคะก็จะเป็นของ Physical Formula ค่ะตัวนี้ริด้าชอบมากใช้เป็นกระปุกที่3แล้วค่ะให้ลุคที่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อนๆด้วยค่ะวันนี้ริด้าใช้อายแชโดว์ของ Catrice ค่ะใช้ตัวสีน้ำตาลนะคะทั้งลงที่เปลือกตาเขียนคิ้วแล้วก็ใช้เป็นไลเนอร์ฝุ่นเบาๆด้วยค่ะลงไฮไลท์อ่อนๆที่หัวตานะคะแล้วก็ปัดขนตาและขนคิ้วด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาลของ Maybelline ค่ะอร่อยเนาะถึงกล้องถ่ายแล้วก็ต้องตรวจ ATK เป็นอันดับแรกเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะทุกคนดูความอลังของรถห้องน้ำเคลื่อนที่สิคะและที่สำคัญนะคะแอร์ฉ่ำมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่งรถต่อขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปแต่งหน้าทำผมค่ะแม่จะสั่งเอาสีอะไรสั่งแบบสีส้มเงินอะชมพูน้ำเงินในรูปสีเหลืองเด็กน้ำเงินขายอะไรขายพัดลมเหรออุ้ยน่ารักกูไม่รู้ใช้อะไรกูไม่รู้ใช้อะไรหมดอายุเปล่าแรงเออแล้วพ่อโยกเขาด้วยพ่อเออไม่แต่งหน้าอยู่แล้วหรอไม่แต่งปะน้ำมันไปทั้งวันอะไปอยู่ที่นี่แหละไปชมเนี่ยน้ำมันเรื่องนี้ริด้ารับบทเป็นอัญชันนะคะดูเครื่องประดับของคุณอัญชันเขาสิคะเยอะมากเสน่ห์ดีนี่แหละเด็กเขาบอกว่าแมนยูชอบตอนมาครับชอบตอนมาครับชอบตอนมาครับมีคาราวกับอันนี้ค่ะให้ริด้านะคะให้เลยใช่ไหมให้เลยให้กับ
ไรอ่ะลูกอะไรอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วจริงๆวันนี้อัญชันต้องมีคิวบูด้วยค่ะแต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยเราเลยต้องโยกไปวันอื่นค่ะเรียนคิวบูมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ค่ะใช่แล้วค่ะลิด้าลืมมันไปหมดแล้วค่ะระหว่างทางกลับนะคะฝนตกหนักมากมองไม่เห็นทางเลยค่ะถึงบ้านแล้วลูกชายก็มารอรับค่ะไม่ได้รอรับเรานะคะรอรับขนมค่ะ มากหน้าก่อนนอนแล้วก็ไปนอนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย